get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. ทุกคนสวัสดีนะคะก็กลับมาเจอกับตั๊กอีกแล้วไม่ใช่อีกแล้วสิจะต้องบอกว่ากลับมาเจอกับตั๊กสักทีไม่เป็นนานเลยนะคะไม่ได้ทำคลิปนานมากนะคะเป็นเดือนคิดฮอเดอร์รู้สึกว่าปากแห้งขอทาลิปมันแบบนึงนะคะนี่เป็นของจิเวเดอร์นี่อันนี้ใช้ดีชอบเป็นแบบ long time favorite อะใช้มานานแล้วนะคะแล้วก็ซื้อซ้ำสำหรับคลิปในวันนี้จริงๆไม่ได้แพลนอะไรนะรู้แค่ว่าอยากจะมานั่งเมาท์มอยไงก็เลยเราก็เคยทำแต่งหน้าเมาท์มอยเนาะก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวเรามาทำแต่งหน้าเมาท์มอยแล้วกันก็เมาท์มอยในเรื่องของตัวเองหรืออาจจะมีการนินทาคนอื่นบ้าง เพื่อความบันเทิงเราก็ไม่ได้มีการคิดลุคว่าจะแต่งลุคอะไรด้วยคือเอาจริงไม่ได้แต่งหน้านานมากๆทุกคนคือไม่เคยปล่อยตัวเองให้อยู่แบบเลเวลนี้นานมากอ่ะไม่ได้แต่งหน้าเป็นเดือนคือแบบยังไงดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะโพสต์คลิปนี้จะแบบมีคนดูหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็หายไปนานเนาะแล้วก็คือพอมันไม่ได้ทำคลิปบ่อยๆอะไรเงี้ยคนก็อาจจะลืมไปนะคะแต่เราก็จะพยายามกลับมานะคะแล้วก็หาเวลาที่มีอยู่อันน้อยนิดนะคะมาทำคลิปนะเพราะการทำคลิปก็ยังเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่นะคะเอาจริงคือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะจะว่าเขินก็ไม่ได้เขินนะแต่แบบคือมันไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้มีอะไรจะพูดเอาเป็นว่าเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าวันนี้คืออยากให้หน้าแบบดูเด้งๆเนาะเวลาแต่งหน้ามันจะได้แบบดูกระปรี้กระเปร่าขึ้นมานะคะเราก็เลยมาสหน้านะจริงๆแล้วอะไอ้มาสหน้าที่เป็นไพรเมอร์แบบนี้เราจะใช้เฉพาะที่แบบจำเป็นจริงๆเท่านั้นแหละวันนี้ก็จำเป็นไงหน้ามันจะได้ดูสดชื่นนิดหนึ่งนะคะก็ต้องใช้เป็น leaders นะคะอันนี้เป็น5 minutes before makeup นะคะเป็น primer mask อันนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่วสันเมืองไทยนะคะหรือว่า even boy ก็ได้ราคาไม่แพงนะรองพื้นในวันนี้ใช้ของ Tom Ford ตัวนี้เลยเป็น cheese and illuminateSoft Radiant Foundation เนาะตัวนี้เขาจะมี SPF 50ด้วยนะคะก็พอดีเลยเพราะว่าไม่ได้ลงกันแดดไว้ก่อนนะคะสีของเราคือเบอร์4นะคะฟอนตัวเนื้อรองพื้นเขาก็จะมีความข้นๆแบบเป็นเนื้อน้ำหน่อยนะคะเราก็ต้องเขย่าก่อนที่จะใช้เนาะรองพื้นตัวนี้เขามีที่เป็นคูชั่นด้วยนะเราซื้อแบบที่เป็นขวดมาเพราะอยากได้เยอะไงแต่เราชอบวิธีแบบคูชั่นเนาะเราก็เลยเอามาใส่ในตลับคูชั่นที่หมดแล้วนะคะอาจจะดูแบบเฮ้ยเปลืองไปป้าก็จะแค่บีบประมาณแบบปั๊มหนึ่งอะไรเงี้ยเราว่ามันทำให้รวดเร็วแล้วก็เนียนดีเนาะตั้งกล้องไว้ข้างหน้ากระจกแต่งหน้าของเรานะเห็นว่าคอเราเอียงๆคือเราเอียงมาดูกระจกไง เริ่มเมาสักทีก็เอาเล่าหลังตอนที่คลิปที่เราทำล็อกอะไรนะโควิดในอเมริกาน่ะคลิปนั้นน่ะก็ช่วงนั้นเขาล็อกดาวน์ใช่ปะเราก็อยู่บ้านยาวๆเลยเกือบจะ3เดือนตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาแล้วทีนี้เจ้านายก็เรียกตัวกลับไปทำงานนะคะตอนประมาณปลายพฤษภาแล้วนะไปทำแบบทำสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะก็สลับกันกับพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งเนาะท้าความไปว่าอาชีพของเราที่อเมริกานี้นะคะเราเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะหรือเป็นแนนนี่นั่นเองนะคะอ่ะกลับมาต่อที่เรื่องของเรานะคะเขาก็เรียกไปทำงานใช่ป่ะก็ทำสลับกันอาทิตย์หนึ่งเว้นอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่บ้านเจ้านายเขาก็มีรถให้ใช้นะคะก็คือขับรถไปทำงานเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้หลีกเลี่ยงการใช้พวกรถไฟสับเวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะแบบไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนี้จะพูดดีไหมหรือว่าจะข้ามๆไปคือแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบน่าเสียหายอะไรนะคะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วเราจะพูดได้แหละคือเจ้านายของเราอะติดก็พูดเลยว่าเจ้านายเราทั้งสองคนนะคะก็ติดนะคะแล้วเจ้านายเราทั้งสองคนเขาเป็นหมอเนาะ
เจ้านายอะไปติดมาจากคนไข้แล้วทีนี้เด็กๆอีกทั้ง3คนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหมดเลยหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นแต่ว่าอาการเขาไม่ได้แบบไม่ได้แสดงอาการอะไรที่เขาไปตรวจกันเนี่ยเด็กๆอ่ะไม่ได้ตรวจนะคะแต่ว่าเขาจะมีอาการเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตัวร้อนไอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้แย่มากเหมือนกับผู้ใหญ่นะคะในระหว่างนี้เราก็รอให้ดองพื้นมันเซตตัวแป๊บนึงแล้วกันเนาะเราก็เมาไปเรื่อยๆนะคะanyway คือเขาก็เป็นนั่นแหละแล้วตอนที่เขาเรียกตัวเรากลับไปทำงานแล้วเนี่ยก็คือหายแล้วนะคะเขาหายกันแล้วแล้วเราก็ไปทำตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาย่างเข้ามิถุนาเนาะจนมาถึงประมาณเดือนกรกฎาคมก็ประมาณ2เดือนน่าจะเดือน2เดือนได้ปะตกเลยตกเลขแม่เจ้าanyway คือก่อนหน้าที่จะมีโควิดอ่ะเราก็มีแพลนกันแล้วแหละว่าเราจะมีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะคือเจ้านายคนผู้หญิงอ่ะเขามีแฝดผู้ชายใช่ปะแล้วเขาก็กำลังจะมีลูกนะคะแล้วภรรยาเขาก็จะต้องคลอดเดือนพฤษภาแล้วมันเป็นช่วงที่แบบโคตรจะพีคเลยอะพีคมากๆที่อเมริกาที่นิวยอร์กอะพีคสุดๆนะคะคือตอนนั้นแบบเฮ้ยเราก็สงสารเขาเนาะว่าแบบจะทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ใส่อันนี้ลงคอนซีลเลอร์นะคะเป็นของแบ็กเกอร์นะจ๊ะแบ็กเกอร์ตัวนี้ชื่อว่า Aqua Luminous Perfecting Concealer เบอร์ที่เราใช้คืออู้มันเล็กมากเลยอะแก่แล้วหรือยืนยังไงมองไม่เห็นคือสีแฟร์ก็คือเราอ่ะจะต้องได้ไปเลี้ยงเด็กคือแพลนตอนแรกอ่ะจะได้เลี้ยงสลับกันเว้ยทุกคนคือแบบมาเลี้ยงเด็กบ้านนี้1สัปดาห์แล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็ไปทำบ้านเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือสลับกับพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งนะคะตักมีโคเวิร์กเกอร์นะคือทำงานกับพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งนะคะทำมากันนานแล้วแหละเป็น10ปีละนะคะก็เข้าขากันได้ดีนะคะถือจะได้ทำงาน2บ้าน2งานแต่ว่าอยู่คนละที่นะคะคือบ้านเดิมเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่ไกลขึ้นไปนะคะอยู่แบบเหมือนอัพสเตทนะแล้วก็บ้านอีกบ้านหนึ่งเนี่ยบ้านเบบีเนี่ยก็จะอยู่ที่ในแมนฮัตตันนะคะสรุปคือพอโควิดมาสถานการณ์เปลี่ยนนะคะแพลนก็เปลี่ยนไปเราก็เลยต้องเป็นคนที่ไปเลี้ยงเบบีก่อนนะคะเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเราจะเป็นคนที่ดูเซฟที่สุดแล้วเพราะว่าที่บ้านตักก็อยู่กับแค่สามี2คนนี่คือเหตุผลที่เจ้านายเขาให้เรามาไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะนะคะณจุดนั้นน่ะมันแบบเคยการมีงานทำมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วนะคะเพราะว่าพอช่วงโควิดอ่ะคือคนตกงานเยอะมากแบบเศรษฐกิจแย่อะไรเงี้ยตอนนั้นตะเครียดมากเลยนะเครียดแบบเครียดเพราะว่าแบบกลัวมากกลัวแบบกลัวว่าจะตกงานเพราะแบบมันหยุดงานไปนานเฮ้ยแล้วคือที่บ้านอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยง2คนนะทุกคนคือเด็กโตกันหมดแล้วอ่ะแต่เขาก็ยังแบบยังเก็บเราไว้อยู่อะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะคะที่เจอคนดีๆนะคะคือโอเคมีงานให้ทำเราทำเราไม่เลือกนะคะจะให้เราไปอยู่ตรงไหนเราได้แล้วแบบในช่วงนั้นอะถ้าเกิดเขาไม่เอาเราจริงๆแล้วเราต้องไปหางานใหม่เฮ้ยใครเขาจะแบบมันก็ยากอยู่นะทุกคนคือใครเขาจะมีความไว้วางใจให้เราแบบไปดูแลลูกเขาในช่วงแบบโควิดอะไรอย่างนี้หรอมันก็ไม่น่าจะได้ป่ะanyway มาต่อกันที่อะไรดีเราจะยังไม่ลงแป้งเนาะเพราะเราชอบความแบบเห็นไหมความวาวความแบบรูมินัสของรองพื้นนะคะเรายังไม่ลงแป้งเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คิ้วเลยดีกว่าจะบอกว่าตัวนี้คือดีงามมากเป็นอะไรที่ถูกและดีน่าจะเคยพูดถึงมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตัวนี้เป็นของเอลว้าวบราวนะคะดีมากทุกคนไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีนะวิ่งไปเลยวิ่งไปสอยเลยนี่มันเป็นแบบนี้
มันเหมือนมีความเป็นไฟเบอร์อยู่ข้างในด้วยนะคะตัวนี้คือสีบรูเนตเป็นอารมณ์แบบปัดคิ้วตั้งๆที่เขานิยมกันนะทุกคนเนี่ยแต่ก็จะใช้แบบปัดไปเลยปัดแล้วมันอยู่อ่ะแล้วคิ้วมันตั้งมันได้อ่ะสีบรูเนตนี้ก็คือเข้ามากนะคะเพิ่มวอลลุ่มให้คิ้วอีกเลเวลหนึ่งประมาณนั้นวันนี้เพิ่งกันคิ้วเพราะอยากแต่งหน้าไงคิ้วตอนแรกคิ้วลกมากๆจะเห็นว่าเราไม่ค่อยอัพแบบโซเชียลเท่าไหร่นะคะนอกจากสตอรี่ที่เป็นอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เห็นหน้าคือไม่ได้แต่งหน้าไงหน้าโซมมากคือปล่อยตัวมากก็เลยไม่อยากให้แบบชาวโลกตกใจนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ดินสอแบบดินสอแบบนี้นะคะของเจ้านางนี่ก็ใช้ดีไม่ไหวนะคะราคาถูกด้วยนะคะเป็นสีเบอร์หนึ่งนะเอสเปรสโซเข้ากันได้ดีเราจะมาเติมที่ตรงหางคิ้วนิดนึงเราชอบให้หางคิ้วเรามีความแบบลากยาวไปอีก มันจะได้ดูบาลานซ์กับดวงตาและใบหน้านะคะนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองโอเคทีนี้พอเรารู้แล้วแหละว่าเราจะได้ไปเลี้ยงเบบี้คนเดียวก่อนนะคะก็วันสุดท้ายที่เราทำงานกับบ้านเดิมนะคะเรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาแบบทรีตเราเหมือนแบบ today is the last day แบบว่ามันแบบ say goodbye แบบ for long time อะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจคือแบบเอ้าเราจะแบบคือมันความรู้สึกแบบว่าฉันจะไม่ได้กลับมาทำงานกับเขาแล้วอะไรเงี้ยนึกสภาพไหมแต่เหมือนเขาก็คอยที่จะพูดว่าแบบเดี๋ยวฉันจะคิดแค่ว่ามันเป็นเหมือนเดือนมีนาคมนะที่แบบพวกฉันไปสกีกันแล้วก็จะไม่ได้เจอกันเป็นเดือนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเพราะว่าเด็กๆคือแบบพวกเขาเศร้าไงเราก็ไม่คิดอะไรมากนะก็โอเควันสุดท้ายเราก็สเปนถามแบบสุดยอดนะคะกับเด็กๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ถามว่าในใจเศร้าไหมมันก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนอะเนาะเราก็แบบมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนกันได้อย่างเงี้ยแค่ว่าช่วงโควิดเนี่ยคือมันยังทำไม่ได้ไงถ้าเกิดเราจะไปทำงานบ้านเบบีแล้วนะคะเพราะว่าบ้านเบบีเนี่ยเขาจะให้ตั๊กเนี่ยกักตัวก่อนที่จะไปเริ่มงานอะ2สัปดาห์นะคะแล้วก็ต้องไปตรวจโควิดคือตอนนั้นเนี่ย no idea มากๆทุกคนไม่รู้ว่าเขาตรวจโควิดกันยังไงนะคะไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้หาข้อมูลเลยแต่ก่อนหน้านั้นอะคือเราอะก็ไปตรวจ antibody test มาแล้วนะคะการตรวจ antibody test การตรวจ antibody test เนี่ยก็คือการเจาะเลือดแล้วก็ไปตรวจใช่ไหมหาดูว่าเราเนี่ยมี antibody อยู่ในร่างกายหรือเปล่าก็คือมันจะสามารถบอกได้ว่าก่อนหน้านี้คุณเคยติดเชื้อมาหรือเปล่าแต่ไม่ได้บอกว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นหรือเปล่ามันอาจจะมีความงงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมากเนาะ anyway เราก็คือพอเราเริ่มกักตัวใช่ไหมเดือนกรกฎาคมเหมือนจะคุยอย่างเดียวแล้วก็ไม่แต่งหน้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อขอแต่งตาก่อนแล้วกันเราอยากจะใช้พาเลตนี้ที่แบบซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะอันนี้เป็นของ Huda Beauty แบบนี้เลยสีสวยมากทุกคนแต่ว่าเราจะใช้ในสีโทนประมาณด้านบนนี้นะคะเหมือนเป็นสีที่ทาประจำอยู่แล้วหรือเปล่าประมาณนั้นแหละพูดถึงตอนกักตัวก่อนที่จะไปเริ่มงานใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องไปตรวจโควิดนะคะเราเริ่มกักตัวได้3วันแล้วเราก็ไปตรวจโควิดไปตรวจครั้งแรกแสดงว่ามากกว่า1ครั้งคือบ้านก็อยู่นิวเจอร์ซีย์เนาะคือตอนเนี้ยตรวจโควิดอะมันฟรีหมดแล้วนะคะแล้วก็ไปตรวจที่เจอร์ซีย์ซิตี้นะคะคือมันเป็นสถานีดับเพลิงอะแล้วเขาก็แบบตั้งแคมป์ไว้ข้างๆตรงนั้นก็ไม่ต้องใช้อะไรมากก็ใช้แค่ ID ของเรานะคะแล้วก็เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหม
แล้วเขาก็จะคีย์ข้อมูลอะไรของเราไปกระบวนการไปตรวจเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องใช้ appointment อะไรด้วยนะคะเพื่อเริ่มแต่งตากันได้แล้วแล้วจะลงสีแรกตรงนี้นะคะสีไข่ๆ Desert Sand ทาทับลงไปก่อนเป็นเบสไปถึงแล้วก็ไปต่อแถวนะคะปกติแล้วก็เขาให้เช็ค ID เขาก็คีย์ข้อมูลเข้าไปว่าเราเป็นใครนะแล้วก็ให้ตัวคิดที่จะไปตรวจอะค่ะแล้วก็ต้องเดินไปอีกคอนเทนเนอร์หนึ่งนะคะก็เป็นที่ตรวจแล้วพอเรียกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้ตัวมันเป็นกั้นยาวๆอะแล้วก็แยกเข้าไปในจมูกคือเขาให้เราเงยอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบแยกเข้าไปคือมันเข้าไปลึกพอสมควรคือก่อนที่จะทำอะเขาจะอธิบายให้เราฟังก่อนว่าโอเคนะอันนี้เป็นแบบครั้งแรกของยูใช่ไหมเราจะเอาเข้าไปประมาณนี้นะอะไรเงี้ยฉันจะพยายามทำให้แบบ gentle ที่สุดคือแบบเบาๆที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือพอครั้งแรกก็เบามากเบาไม่รู้สึกอะไรเลยคือมันเหมือนแค่รู้สึกว่าเราจะจามเราจะแบบคือเราต้องการจะจามอะประมาณนั้นนะคะเสร็จอ้าวแค่นี้เหรอสบายใจกลับมาบ้านบอกสามีเธอไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนู่นนี่นั่นเสร็จต้องไปวันอังคารพุธพฤหัสอ๋อ2วันผ่านไปจากที่ตรวจเราก็ได้โทรศัพท์นะเบอร์แปลกแต่เราก็รับเพราะเราคิดว่าเอ้ยอาจจะแบบมีอะไรหรือเปล่าเนาะเพราะมันเป็นแบบเบอร์ของเจอร์ซีย์ซิตี้เขาก็โทรมาบอกเราว่าผลการตรวจเนี่ยมันไม่ชัดเจนเราต้องการให้คุณนำมาตรวจใหม่อีกรอบนึงจะมาวันนี้ก็ได้เราปิด11โมงเอาเหรอไม่ได้เหรอผลอะฉันต้องไปอีกเหรอก็โอเคชิวๆสบายเลยเลือกที่จะแบบไปวันถัดไปเพราะว่าเรามีนัดไปรับทุเรียนอยากกินทุเรียนมากทุกคนในตอนนั้นน่ะแล้วแบบทุเรียนเขากำลังแบบขายทุเรียนกันแบบเยอะมากอะไรเงี้ยยี่ห้อเลยนะซิกเนเจอร์อ่ะเขาอร่อยอ่ะตักก็สั่งมา3กล่องแหละคือเดียวกับแม่ค้าไว้ว่าแบบ3กล่องโหลเพราะปกติเขาขายกล่องละ40เหรียญนะทุกคนคือแบบเป็นพันน่ะก็500กรัมแต่ก็คือเพื่อความฟินน่ะเนาะเราก็ต้องยอมจ่าย anyway ไปถึงเรื่องทุเรียนได้ไงวะไปตรวจรอบ2ก็รู้สึกว่าคนที่2เนี่ยจะมือหนักหน่อยนะเขาคงรู้แหละว่าอีดี้มาครั้งที่2แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่น่าจะจำได้หรอก anyway นางก็เป็นผู้ชายยังดูเด็กอยู่นางก็ทิ่มเข้าไปแล้วทิ่มเข้าไปไม่พอนางก็หมุนอะเต็มที่คราวนี้ขอให้มันได้ขอให้มันแบบรู้ผลชัดเจนสักทีอะไรเงี้ยคือพอเสร็จแล้วพอออกมามันก็จะรู้สึกเนี่ยทุกคนรู้สึกแบบเราจะทำจมูกแบบคือแบบเหมือนมันจะจามเหมือนมันจะอะไรสักอย่างแล้วมันจะรู้สึกอย่างเงี้ยทั้งวันเว้ย anyway เสร็จละทีนี้2วันถัดมาได้รับเมสเซจบอกว่าเนี่ยผลเนี่ยออกแล้วนะให้ไปเช็คที่ในเว็บไซต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะเราก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ปรากฏว่าเย้ไม่ติดจ้าถ้าติดก็คงไม่มานั่งจะได้แต่งไหมวะเนี่ยสีต่อไปเราขอเปลี่ยนผู้กันสีต่อไปตักจะใช้ถัดไปตักจะใช้สีนี้นะคะสีน้ำตาลแดงคือเหมือนบนเนาะตักจะทาอย่างนี้เลยนะเป็นครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็จะปัดห่างๆออกไปผลออกมาก็คือไม่ติดใช่ไหมไม่เป็นโอ้ดีใจเราก็มาเสร็จไปหาคุณแม่ของเบบีนะคะเรียกว่าเจ้านายใหม่ละกันนะแต่คือนางอายุน้อยกว่าเราแหละเขาก็ดีใจนู่นนี่นั่นนะคะก็คุยแพลนกันว่าจะมาเริ่มยังไงอะไรวันไหนนะคะก็สรุปก็คือได้เริ่มงานใหม่เนี่ยวันแรกที่เขาให้เราไปทำเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ต้องการให้เราใช้รถไฟหรือว่ารถประจำทางอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ขับรถมารับเราที่บ้านแล้วเขาก็มีรถให้เราใช้สำหรับขับไปทำงานนะคะแล้วก็ขับมาเก็บไว้ที่บ้านเลยอะประมาณนั้น
ือเรารู้จักเขามาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้จักแบบว่าเออนิสัยใจคอหรืออะไรนี้เนาะก็ขับรถไปก็คุยกันไปถามถ่ายสัมภาษณ์เหมือนเป็นการสัมภาษณ์ไปในตัวแหละประมาณนั้นตอนที่ตักไปเริ่มงานใหม่เนี่ยตักเลี้ยงเบบีนะคะ1คนเป็นเด็กผู้ชายน่ารักหลงตอนนี้คือแบบหลงลูกชายมันทำให้เรารู้สึกถึงตอนที่เราเลี้ยงเด็กผู้ชายลูกชายของเราอะเนาะบ้านเก่าอะตั้งแต่แรกๆเลยแต่ตอนนั้นตักเริ่มเลี้ยงเขาตั้งแต่ได้ไม่ถึงสัปดาห์เลยมั้งแต่ว่าทำเป็นพาร์ทไทม์เนาะแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็มาเริ่มจริงจังเป็นฟูลไทม์เนี่ยตอนเขาอายุได้7เดือนนะคะคือก็เหมือนเริ่มโตแล้วง่ายอะไรอย่างงี้นะพอบ้านใหม่เนี่ยตักไปเริ่มตอนที่น้องเขาอายุได้3เดือนนะคะซึ่งเราก็อยากเป็นพี่เลี้ยงที่ดูเหมือนมีความรู้แต่เหมือนแบบเราก็ต้องมาแกะกล่องใหม่อะเพราะว่าอะไรต่างๆนานาเราก็ลืมไปหมดแล้วว่าเอ๊ะ3เดือนทำอะไรได้บ้างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องแบบต้องเลี้ยงยังไงต้องกินแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนแม่เขาก็มือใหม่ใช่ไหมก็ลูกคนแรกของเขาอ่ะเขาก็เหมือนแบบ expect ว่าเราจะแนะนำอะไรเขาได้ใช่ไหมเพราะเราก็มีประสบการณ์กับเด็กมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะคอยถามเราว่าเราคิดยังไงความคิดเห็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งบางที เราก็ไม่รู้จริงเราก็ต้องมาแบบมาหาข้อมูลมาศึกษามารีเสิร์ชคือมันไม่ใช่แค่แบบก็ไปเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะมันเหมือนแบบเราก็มีการเตรียมแพลนว่าจะยังไงพัฒนาการเด็กช่วงนี้ยังไงแล้วเราจะแบบส่งเสริมเขายังไงดูเหมือนแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมไม่ใช่แค่เป็นแนนนี่ปกติธรรมดาทั่วไปประมาณนั้นแต่เฮ้ยทุกคนการที่เราทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่อย่าหยุดพัฒนาตัวเองก็คืออย่าหยุดศึกษาหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยข้อมูลต่างๆบางทีมันก็จำเป็นแล้วเราก็ต้องแบบรื้อฟื้นความรู้ก็แบบถามเพื่อนบ้างแล้วก็อ่านแล้วก็ดูคลิปข้อมูลเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเด็กบอกเลยว่าแต่ละคนน่ะเขาไม่เหมือนกันเด็กคือแตกต่างกันไปเลยเว้ยคือแบบเป็นอินดิวิดวลเลยเราไม่สามารถที่จะแบบเอามาเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าพัฒนาการความช้าความเร็วหรืออะไรต่างๆอ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆทุกคนมันต้องแบบปรับไปตามเด็กแต่ละคนเนาะอันนี้ตั๊กก็ใช้สีเดิมนะแต่ว่ามาเพิ่มเติมความเข้มๆให้กับดวงตาคือทาแบบใต้ตาแล้วก็ตรงหางๆตาเนี่ยนะคะให้ดูเหมือนมีมิติมากขึ้นเนาะปัดเกลี่ยขึ้นไปประมาณนี้นะคะดูให้ว่ามันเท่ากันมันมีความแบบเหมือนสโมกกี้บราวน์อ่ะประมาณนี้ตรงนี้เลยเป็นสีชิมเมอร์มีความออกแบบแชมเปญชมพูตุ่นๆนะคะเราจะเอามาแปะตรงกลางแปะตรงกลางก่อนอย่างนี้ซึ่งจะไม่ใช่จบแค่นี้นะคะจะไม่ใช่สีเดียวที่จะทำเราอยากได้ความเป็นกลิตเตอร์ที่เม็ดใหญ่ขึ้นสีทองเราก็นึกถึงพาเลทของทาเทียเดี๋ยวนะเราอยากได้สีประมาณนี้นะคะเห็นไหมชิมเมอร์เขาจะชัดเจนนะคะประมาณนี้เลยเราจะแปะไปอีกรอบหนึ่งสูงขึ้นมากว่าอันนั้นหน่อยนะคะแต่จะเน้นแค่ช่วงตรงกลางเห็นไหมเฮ้ยสวยมันแบบแค่กิตเตอร์มันก็ทำให้มีอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยดี
ได้เลยนะคะเราก็จะใช้สีตรงนี้เลยสีดำใช้กับแปรงหัวตัดนะคะอันนี้เคยใช้แบบเอามาเขียนคิ้วนะของโซยว่าแต่ว่า you can use whatever you want you know เราจะมาไทไลน์เหมือนเป็นไอไลเนอร์นะคะก็จะใช้ลงข้างล่างใต้ตาด้วยแต่เบาๆอ่ะเหมือนตรงวอเทอร์ไลน์อ่ะได้อยู่แหละเมื่อกี้พูดถึงไหนพูดถึงไปเริ่มงานบ้านเบบี้ใช่ไหมก็เด็ก3เดือนใช่ไหมคะเป็นเด็กผู้ชายกำลังน่ารักก็งานของตาก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็โฟกัสแค่เรื่องของเด็กนะคะแล้วก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะคะนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่ค่อยว่างนะคะแล้วจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคือทำวันละ10ชั่วโมงก็คือทำ50ชั่วโมงต่อสัปดาห์เริ่มงาน 8:00 นแล้วก็งานเลิกประมาณ6โมงแต่เอาจริงๆอ่ะเขาก็ไม่เคยให้เราเลิก6โมงก็อยู่แค่ครั้ง2ครั้งแหละที่ให้เลิก6โมงก็จะแบบ5โมงครึ่ง5โมง45อะไรเงี้ยเราก็แบบได้เลิกแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยได้ว่างแค่เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วเราก็ขับรถไปทำงานเอาจริงๆนะงานอ่ะไม่ได้เหนื่อยอะไรมากหรอกแต่ที่มันทำให้ตักเหนื่อยอ่ะเพราะว่ารถติดคือมันติดแบบน่าเบื่อมากทุกคนมันอารมณ์เหมือนขับรถในกรุงเทพป้าที่แบบรถติดอ่ะแต่เราคิดว่าอันเนี้ยมันคงไม่ได้ติดมากขนาดในกรุงเทพหรอกคือเอาจริงๆถ้ารถไม่ติดเลยวิ่งชุดครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะคะแต่พอรถติดเนี่ยเคยติดเยอะสุด2ชั่วโมงครึ่งขากลับบ้านนะขาไปทำงานเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถ้าติดนะคะถ้าไม่ติดก็จะประมาณ35นาที45นาทีอะไรอย่างนี้ถามว่าถ้าจะให้เลือกรถติดกับนั่งรถไฟกลับบ้านเองเนี่ยเราเลือกที่จะอยู่กับรถติดดีกว่าคือในวันที่มันไม่ติดอ่ะมันก็เร็วไงแต่วันที่มันไม่ติดมันน้อยมากนะคะแทบจะไม่มีเลยอะไรอย่างงี้ตรงแก้มก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวลงบอนเซอร์ปัดทีหลังเพราะจะใช้บอนเซอร์แบบเป็นฝุ่นเนาะแก้มนี่น้องส่งมาให้คือช่วงที่เรากักตัวแล้วก็ช่วงที่ว่างๆอ่ะเราก็เย็บหน้ากากไปด้วยนะทุกคนและไอเนี้ยเฮแบนอันเนี้ยตาก็เย็บเองนะคะคือให้น้องอ่ะซื้อผ้ามาจากเมืองไทยแล้วก็ส่งชิปปิ้งอะไรนะยูนิตชิปอ่ะจากบริษัทที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ส่งมาที่อเมริกาเป็นส่ง DHL ประมาณนั้นแหละนะคะคือเสียค่าส่งมากหน่อยแต่ว่าได้ของรวดเร็วนะคะประมาณ5วันอ่ะตักได้ของแล้วนะคะแนะนำอ่ะบริษัทเนี้ยดีใช้บริการมา2ครั้งแล้วนะคะเขาไม่ได้บอกให้มาพูดหรอกเขาก็คงไม่ได้รู้จักเราอะไรหรอกแต่เราแค่บอกไว้ว่าถ้าใครต้องการช่วงนี้นะส่งของจากเมืองไทยมาเนี่ยก็ใช้บริษัทเอกชนดีกว่านะคะรวดเร็วกว่าตัวนี้เป็นของ Ustar นะคะ Signature Selfie เนี่ยนะเป็นเบอร์02นะคะนี่เลยสีสวยอ่ะเอาจริงๆนะไม่ได้เข้ากับตาโทนนี้เท่าไหร่หรอกคือเราจะต้องทำแบบเป็นสีนูนๆป่ะแต่อยากลงอ่ะลงบรอนเซอร์กันดีกว่าก็ตัวเดิมนะคะของ Fenty Beauty นะคะตัวนี้สี Shady Bridge เดอร์จากการที่เราทำงานใหม่ไปประมาณ2เดือนแล้วนะคะตอนนี้แน่นอนทำงานเยอะขึ้นแล้วก็อยู่กับเด็กไม่ค่อยมีเวลานะคะคือหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยเด็กอ่ะก็มีแค่กินก่อนนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสบายแต่สำหรับเราไม่สบายไงคือพอเด็กไม่นอนเราก็ต้องเอนเตอร์เทนเด็กวนไปนะคะกิจกรรมทั่วไปที่เราทำกับเด็กก็กิจวัตรประจำวันที่เราเลี้ยงเด็กเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคะถ้าเกิดเขาตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าเขาตื่นเวลาไหนมันถึงเวลาที่จะให้เขากินหรือยังอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ปกติทั่วไปปะเพราะตอนนี้ก็เขาก็ยังกินทุก3ชั่วโมงอยู่นะคะแล้วก็
ก็จะให้เขาอยู่เขาเรียกว่าอะไร exercise activity มากขึ้นtummy time มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขา4เดือนแล้วกำลังจะ5เดือนใช่ไหมเราก็อยากให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ be ready to sit ก็อยากให้เขาเตรียมพร้อมที่จะนั่งนะคะซึ่งเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างหัวเร็วนะคะแล้วก็ไวเนาะเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากถ้าฉันอยากจะนอนถึงฉันงอแงแค่ไหนพอถึงเวลาที่ฉันจะนอนฉันก็จะหลับเลยแอบอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะอยู่กับเด็กก็สบายใจดีนะคะแต่ก็เหนื่อยแหละเพราะว่าพอคือน้องอ่ะเขากำลังฟันจะขึ้นด้วยอ่ะแหละเขาก็เลยแบบมีความงอแงบ้างในบางสัปดาห์นะคะแต่ว่าภาพรวมคือโอเคดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะปัญหาอย่างเดียวคือเราอ่ะยังบริหารเวลาไม่ได้แค่เวลาจะกินหรือจะไปอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้น้ำหนักก็เลยลงไปลดลงไปอีกประมาณ5พาวเครียดนะทุกคนน้ำหนักลดอะแล้วลดไป5พาวคือเราก็บอกตัวเองนะก็กินเข้าไปดิวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็กินเข้าไปแป้งไขมันเค้กทำมาหมดแล้วทุกคนกินเค้กหมดเป็นปอนๆอ่ะแล้วก็ก็เป็นคนชอบกินไก่มาใช่ไหมไก่ทงไก่ทอดแบบมันๆอะไรเงี้ยกินพอไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าคอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยของบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ถูกกับไทรอยด์ของเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องจำกัดการกินเข้าไปอีกอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องกินเฮลตี้อ่ะแล้วพอเฮลตี้อ่ะมันก็กินไม่ได้เยอะเราไม่ใช่สายเฮลตี้แบบขนาดนั้นน่ะเราชอบกินแบบตามใจปากอะไรเงี้ยมันก็เลยมีผลทำให้ระดับไทรอยด์ของเรามันแบบขึ้นมั่งลงมั่งเซนซิทีฟเดี๋ยวก็นะก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วงนี้ก็เหนื่อยมากเดี๋ยวช่วงนี้ก็แบบว่าบ้าคลั่งแอคทีฟมากอะไรอย่างเงี้ยมันยังจัดการกับตัวเองไม่ได้เว้ยแล้วแบบมันก็เป็นปัญหานะทุกคนเพราะแบบอายุเรามันก็เยอะแล้วอะเนาะแต่ตอนนี้ก็พยายามอยู่นะไม่พยายามนะคะอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ปัดแก้มปัดแก้มนะคะจะใช้ของ Mac Naturally Flawless นะคะสีนี้รุ่น Mineralized Brush นะคะนี่คือลุคในวันนี้จะมีความโทนสีแทนธรรมชาติแทนถ้าใครที่ผิวแทนกว่าตั๊กอะแล้วแต่งลุคสีโทนประมาณเนี้ยเฮ้ยมันจะดูเซ็กซี่มากจริงๆมันดูแบบดูแพงอะแต่เราจะตามด้วยไฮไลท์นะคะของ Milk Makeup อันนี้ก็ใช้มาโดนแล้วปัดไฮไลท์หน่อยก็ลงไปที่หัวตามาแล้วได้ สุดท้ายปลักเรามี Baby Bright ตัวนี้โหยเขาก็มีมาหลายปีแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะได้ลองนะคะLip and Cheek Matte Tint นะคะในวันนี้เราต้องการให้มีความนูดๆส้มๆน้ำตาลเราจะใช้ผสมกันนะคะทาเบอร์11ลงไปก่อนนะคะเพราะสีอ่อนสุดเนื้อดีนะเนื้อดีชอบเลยแหละแล้วก็ติดทนด้วยนะคะเป็นลิปแมตต์ที่มันไม่ได้แห้งจนเกินไปนะแต่มีความซอฟต์คล้ายๆกับนิกซอฟต์แมตต์ครีมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องพิกเมนต์อะตัวเนี้ยพิกเมนต์ดีสีประมาณนี้เราว่ามันก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะสีเนี้ยแต่เราอยากเพิ่มเบอร์13เข้าไปข้างในริมฝีปากนะคะเบอร์13แล้วก็เกลี่ยเขาออกมา
เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็มาแต่งหน้าเมาส์มอยอัปเดตชีวิตทั่วไปของเรานะคะถือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตอะไรตอนนี้นะคะก็อัปเดตกันไปเนาะอ๋อเราต้องเปลี่ยนกล้องมาใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่ากล้องตัวแรกที่อัดไปอะแบตหมดนะคะก็อาจจะเห็นว่าภาพหรือแบบสีอะไรมันแบบเปลี่ยนไปนะก็หวังว่าทุกคนจะไม่ได้ติดขัดอะไรกับภาพของวิดีโอเท่าไหร่หรือเปล่า anyway สำหรับคลิปแต่งหน้ามามอยในวันนี้นะคะก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละเนาะก็จะพยายามไม่หายไปนานนะคะก็สามารถลิฟต์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าอยากให้ตั๊กทำคลิปอะไรอยากได้คำแนะนำจากเพื่อนๆแล้วกันว่าอยากดูคลิปอะไรนะคะอ๋อมีอะไรนะใช้แล้วชอบนี่คือยังไม่ได้ทำเลยตั้งแต่ต้นปีมานะคะถ้าอยากดูนั้นก็ลิฟต์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราก็จะมาทำให้ดูนะจ๊ะเอาล่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะตั๊กต้องไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ